วิธีออกจากระบบ IG ที่เครื่องอื่นโดยใช้มือถือของเราทำนะครับมาดูขั้นตอนกันเลยครับเริ่มต้นนะครับให้กดเข้าไปที่ IG เสร็จแล้วนะครับให้กดโปรไฟล์ทางด้านขวาล่างต่อไปกดขีด3ขีดเสร็จแล้วกดเมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวหน้าต่อไปให้กดศูนย์บัญชีเสร็จแล้วกดเลือกรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยต่อไปให้กดตำแหน่งที่คุณเข้าสู่ระบบหน้าต่อไปให้กดเลือกบัญชี IG ต่อไปหน้าตำแหน่งที่คุณเข้าสู่ระบบในหน้านี้จะมีข้อมูลบอกนะครับว่าตอนนี้เราใช้มือถืออะไรในการเข้า IG และ IG ที่เราเคยไปล็อกอินครั้งไว้ที่มือถือเครื่องอื่นหรือว่ามีคนมาแอบใช้ IG ของเรามันจะขึ้นแสดงผลในส่วนข้างล่างนี้เพื่อนๆ นะครับสามารถเช็คข้อมูลได้เลยนะครับว่าเราอยากจะออกจากระบบบัญชี IG ในอุปกรณ์เครื่องไหนถ้าเจออุปกรณ์ที่เราต้องการออกจากระบบแล้วก็สามารถกดเข้าไปและออกจากระบบได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆ นะครับกดเข้ามาแล้วมันขึ้นหน้าแบบนี้หน้านี้ยังไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ถ้าขึ้นแบบนี้ให้กดกากบาทเสร็จแล้วนะครับมากดเลือกทั้งหมดตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามากดออกจากระบบปุ่มนี้เลยและกดออกจากระบบอีกหนึ่งทีโอเคครับถ้าเราทำแบบนี้นะครับ IG ที่ไปล็อกอินครั้งไว้ในอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือว่ามือถือเครื่องอื่นจะถูกนำออกจากระบบทั้งหมดยกเว้นมือถือที่เราทำอยู่ตอนนี้หลังจากที่เรากดตามขั้นตอนเมื่อกี้มือถือเครื่องอื่นที่เข้า IG เราอยู่นั้นก็จะขึ้นสถานะว่าข้อผิดพลาดคุณออกจากระบบแล้วเจ้าของบัญชีนี้อาจเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วเขาก็จะไม่สามารถใช้งานบัญชี IG ของเราได้อีกต่อไปและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการใช้มือถือของเราออกจากระบบบัญชี IG ที่มือถือเครื่องอื่นเพื่อนๆ นะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปทำได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ